หูหูหูนะครับเหมือนเอเลี่ยนเลยหูออกเสียงว่าตรอเชี่ยสวัสดีครับผมนะฮะจุ่มเรียบสัวนะครับวันนี้ภาษาเขมรวันละ3คำง่ายๆนะครับก็กลับมาเจอทุกท่านใหม่อีกรอบนะครับช่วงนี้นะครับเป็นไงบ้างครับทุกท่านครับสบายดีอยู่นะครับก็ถ้านะฮะไม่ได้ work from home นะครับหรือว่าต้องออกไปข้างนอกเนี่ยก็คือก็ต้องป้องกันนะครับดูแลตัวเองแล้วก็เพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อคนรอบข้างด้วยนะครับผมนะช่วงนี้เราก็ต้องระมัดระวังตัวให้เยอะๆนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียนภาษาเขมรง่ายๆนะครับเกี่ยวกับคำศัพท์ที่นี่ฮะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับหัวของเราว่ามีอะไรบ้างครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราเริ่มนะครับก็คือคำว่าหัวเนี่ยหัวเรียกว่ากบาลกบาลนะครับลองพูดตามครับกบาลนะฮะคล้ายๆกับคำว่ากบาลไหมฮะเนาะแต่ว่าต้องมีการออกเสียงที่กบาลลิ้นแตะเพดานด้านบนเวลาพูดจบกบาลกบาลแล้วก็เอาลิ้นไปแตะเพดานด้านบนเนาะนะฮะหัวออกเสียงว่ากบาลนะครับ2ฮะลองลงมาครับก็คือเป็นผมนะฮะก็มาในผมสีแดงนิดนึงนะครับวันนี้นะฮะผมเนี่ยออกเสียงว่าเสาะเสาะนะครับต่อมาครับคิ้วครับคิ้วดำฮะคิ้วเนี่ยออกเสียงว่าเจนเจนจามฮะคุณตังครับเจนจามอีกทีครับเจนจามนะฮะพูดเร็วๆคิ้วออกเสียงว่าเจนจามนะครับต่อมาครับจะเป็นตานะฮะตานั่นก็คือพเนกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นขนตาไม่ใช่ขนยายนะขนตานะฮะขนตาออกเสียงว่าโรมพเนกก็คือขนแล้วก็บวกกับตาโรมก็คือขนเนาะพเนกก็คือตานะฮะโรมพเนกก็คือขนตานะครับต่อมาครับจมูกครับจมูกนะฮะจมูกออกเสียงว่าจรอมอจรอมอนะครับต่อมาครับปากครับปากออกเสียงว่าหมวดนะครับนะฮะสุดท้ายครับหูนะครับเหมือนเอเลี่ยนเลยหูออกเสียงว่าตรอเจียตรอเจียนะครับโอเคขออนุญาตทบทวนนิดนึงครับหัวออกเสียงว่ากบาลผมออกเสียงว่าเสาะคิ้วออกเสียงว่าเจนจามตาออกเสียงว่าพเนกขนตาออกเสียงว่าโรมพเนกจมูกออกเสียงว่าจรอมอกปากออกเสียงว่าหมวดหูออกเสียงว่าตรอเชียตรอเชียนะครับแล้วก็ฟันออกเสียงว่าทมันเสียงทอเสียงมอแล้วก็ควบครับทมันนะครับก็วันนี้นะฮะก็ทบทวนก่อนนะครับเผื่อว่ามีคนอื่นเขาถามว่ามาเรียนกับช่องของผมเนี่ยมีความรู้อะไรบ้างครับก็หวังว่าทุกคนก็จะมีความสุขในการเรียนภาษาเขมรนะครับง่ายๆเนาะวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนครับผมสีแดงแดงออกเสียงว่ากรอหอมเสาะกรอหอมก็คือผมแดงนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆที่อยากให้เขาเรียนรู้ภาษาเขมรกับเราด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับจุ่มเรียบเลีย